สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกับสบายตัว Morning Brief ประจำวันที่11กุมภาพันธ์2514นะครับกับผมอภิสิทธิ์ภัทรสกุลเกียรติครับนักวิเคราะห์เทคนิคจากสบายตัวครับผมวรเกียรติกิมมนตรีนักวิเคราะห์พื้นฐานครับครับต้องถือวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันนึงเหมือนกันนะแล้วผมว่าหลายๆคนน่าจะติดตามดูอยู่ตอนนี้ผมว่าน่าจะจ้องละถ้ามี2จอนี่ก็คือเปิดกราฟอันนึงเปิดสตรีมมิ่งเปิดคู่กันเลยนะครับก็คือมันเป็นวันแรกที่PTOR เนี่ยจะเข้าเทรดใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราจะลองมาดูว่าที่จริงอ่ะเราพูดเรื่องนี้ไปเรื่อยๆแล้วนะครับกับประเด็นนี้แต่ว่าเรามาย้ำมันสักนิดหน่อยทิศทางในวันนี้เรามาเดี๋ยวเราอาจจะมีการวิเคราะห์ให้ดูสักนิดหนึ่งนะครับแต่ก่อนนั้นนะครับไปดูที่ Market Summary กันก่อนเมื่อวานนี้เนี่ยตัวเซตเนี่ยปิดที่ระดับ 1,516.94 ทำจุดสูงสุดอยู่ที่บริเวณ 1,527 คือขึ้นไปใกล้กับระดับแนวต้านสำคัญที่บริเวณ 1,530 นะแต่สุดท้ายเนี่ยก็คือยืนไม่ได้นะครับลดช่วงบวกลงมาแล้วสุดท้ายคือพลิกกลับมาเป็นลบเลยคือลบ 1.33 จุดมูลค่าการซื้อขายเนี่ยต้องบอกว่าบางลงมากเลยนะจากระดับ 90,000 ล้านเนี่ยเหลือประมาณ74,000 ล้านแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่านักลงทุนสถาบันนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยยังคงมีการเข้าซื้อสุทธิต่อเนื่องแต่กลายเป็นว่านักลงทุนในประเทศนักทุนสถาบันเนี่ยมีการเทขายลงมาประมาณ2,000ล้านนะครับหุ้นที่โดดเด่นที่สุดของเมื่อวานนี้ก็คือจะเป็นตัว BAM นะครับที่เพิ่มขึ้นมาถึง 4.67% แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ไม่แพ้ก็เลยก็คือตัวกัฟ 5.22% นะครับที่เหลือก็ GPSC ปตท.แล้วก็ K-Bank นะครับปตท.กับ K-Bank เนี่ยที่หนุนตลาดขึ้นมาในช่วงก่อนหน้าเนี่ยก็มีการพักตัวลงไปนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยถึงแม้ว่า2ตัวเนี่ยทั้งแบงก์กับกัฟเนี่ยจะมีการปรับตัวขึ้นค่อนข้างแรงเนี่ยแต่ว่าหุ้นพวก Early Stage ทั้งหลายเนี่ยที่มันเคยหนุนตลาดมาในช่วงก่อนหน้าเนี่ยทั้งตัวแบงก์ตัวท่องเที่ยวนะครับรวมถึงกลุ่มพลังงานเนี่ยมันเริ่มมีทรงๆให้เห็นมันก็เลยกลายเป็นว่าทำให้ภาพเซตเนี่ยมันพลิกกลับมาเป็นลบนะครับโอเคครับโอเคมาต่อที่ประเด็นในประเทศนะครับอัปเดตประเด็นแรกก่อนละกันนะครับก็คือล่าสุดทาง MSCI นะครับก็มีการปรับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้น Gulf Energy นะครับก็ถือเป็นตัวเดียวของหุ้นไทยนะที่ทาง MSCI เนี่ยปรับเพิ่มน้ำหนักนะครับวงเงินประมาณสัก855ล้านบาทนะรประเด็นนี้ก็ถือเป็นประเด็นที่เป็น sentiment บวกอ่อนๆ นะครับกับราคาหุ้นของตัว Gulf นะครับแต่ว่าก็คือMSCI เนี่ยเขาจะปรับน้ำหนักหุ้นไทยเนี่ยวันที่25กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็ปรับลดน้ำหนักหุ้นไทยลงเล็กน้อยนะครับแต่ไม่ได้มีตัวใหม่เข้าหรือว่าตัวใหม่ออกแค่มีการปรับน้ำหนักเพิ่มกับปรับน้ำหนักลงนะครับซึ่งกราฟเป็นตัวเดียวที่เพิ่มน้ำหนักนะครับนี่คือเป็นประเด็นแรกนะครับประเด็นต่อไปเป็นประเด็นที่น่าทุกคนน่าจะอยากน่าจะรอคอยและสนใจกันนะครับก็คือราคาน้ำมันดิบแล้วก็จะลิงก์มากับหุ้น OR นะครับราคาน้ำมันดิบเนี่ยผมต้องบอกว่าเมื่อวานนะครับเป็นวันแรกในรอบ8วันนะที่ราคาน้ำมันดิบเนี่ยเริ่มปรับลดลงนะครับแต่ว่าลดลงเล็กน้อยนะครับอย่างภาพในสไลด์ที่โชว์เนี่ยลดลงแค่ 0.03% เท่านั้นเองนะครับแล้วก็หลังจากปรับเพิ่มขึ้นมาเนี่ย7วันที่ผ่านมาเนี่ยปรับขึ้นมาประมาณ 11.8% นะครับซึ่งผมจะบอกว่าประเด็นนี้เนี่ยทางหุ้น OR เองเนี่ยหลังจากที่เขา finalize ราคาไป18บาทเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้มีการ react กับประเด็นราคาน้ำมันดิบที่มันบวกเพิ่มขึ้นขนาดนี้ใช่เพราะมันยังไม่เข้าเทรดไงใช่เพราะว่ามันยังไม่เข้าเทรด ทั้งที่ตัวปตท.ปตท.สผ.เนี่ยถ้าไปดูราคาจะเห็นได้ว่ามีการรีแอคขึ้นไประดับหนึ่งละครับเราเลยมองว่าถึงแม้ว่าราคาเมื่อวานราคาน้ำมันดิบเริ่มปรับตัวลดลงเล็กน้อยกับช่วงเช้าเองก็ยังลดลงก็ถือว่าเยอะระดับหนึ่งนะครับแต่โดยรวมนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมันราคาน้ำมันดิบเนี่ยถือว่ายังปรับตัวเพิ่มขึ้น11.8% ดังนั้นผมมองว่าตัว OR ในช่วงเช้าเนี่ยได้รับเซนติเมนต์บวกจากเรื่องนี้นะครับเลยมองบวกกับหุ้น OR นะครับนี่เป็นประเด็นที่จะสรุปให้นักลงทุนฟังนะครับอืมครับแล้วก็ต่อครับเป็นประเด็นอีกประเด็นนึงนะประเด็นสุดท้ายของในประเทศนะครับก็คือไอ้นี่เป็นภาพใหม่หน่อยนะครับเพราะว่าทางสบค.เนี่ยเขาใช้เทมเพลตใหม่ละตกใจเหมือนกันจะแปลกตานิดนึงนะครับตัวเลขเมื่อวานนะครับก็ลดลงต่อเนื่องนะครับมาอยู่ที่157รายจาก189รายในวันก่อนหน้านะครับโดยถ้าไปดูในรายละเอียดเนี่ยเฝ้าระวังเนี่ยลดลงเยอะเลยนะครับเหลือแค่38รายจากวันก่อนหน้าอยู่ประมาณ123รายนะครับแต่ว่าตรวจเชิงรุกเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมานะครับมาอยู่ที่106รายโดยถ้าดูรายละเอียดจะเห็นว่าหลักๆมาจากสมุทรสาครประมาณ104รายนะครับนี่เป็นประเด็นที่อยากอัปเดตให้ฟังส่วนวันนี้เราคิดว่าตัวเลขก็ยังลดลงต่อนะครับแต่ว่าไม่ได้ลดลงอย่างมีนัยยะมากเพราะว่าตัวเลขสมุทรสาครวันก่อนหน้าประมาณ132รายนะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยเขาบอกว่า120ลดลงเหลือ129รายดังนั้นวันนี้เราคิดว่าตัวเลขเนี่ยก็คงอยู่ในระดับลดลงจาก157แต่ก็คงอยู่ในระดับ100ต้นๆนะครับคิดว่าน่าจะเป็นภาพนั้นนะครับดังนั้นธีมเรื่อง Tourism Play กับ Vaccine Play เราคิดว่ามันยังเป็นธีมที่ยังเล่นได้อยู่นะครับประมาณนี้แล้วกัน
ได้ครับเดี๋ยวเราลองไปดูภาพทางเทคนิคกันสักนิดนึงสำหรับมีคนถามหุ้นมาเดี๋ยวเราจะขออนุญาตรันรายการเราให้เสร็จไปก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาตอบคำถามคุณมณีพายอีกทีนึงโอเคครับอ่ะอันนี้มาดูภาพเซ็ตกันสักนิดนึงคือถ้าดูจากอย่างเงี้ยคือถ้าดูจาก directional movement system เนี่ยคือต้องบอกว่าภาพระยะกลางของยาวเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนมาเป็นบวกอ่อนแล้วคือที่จริงมันเป็นบวกแล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้มีแรงส่งจากตัว ADX เนี่ยปรับขึ้นไปแรงขนาดนั้นแต่ว่าคือทั้งตัว MACD เนี่ยมันเริ่มมีการตัดเส้นสัญญาณขึ้นนั่นหมายความว่าภาพระยะกลางของยาวเนี่ยมันเริ่มกลับมาโอเคแล้วแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยถ้าลองขยายมาในส่วนนี้จะเห็นได้เลยว่าคือราคาเนี่ยมันเหมือนพยายามสะสมกำลังอยู่ลองสังเกตดูนะครับคือผมเอาง่ายๆเลยเนี่ยราคามันเหมือนชนกรอบข้างบนตรงนี้อยู่ซึ่งกรอบข้างบนตรงนี้ก็ไม่ใช่ราคาแบบเท่าไหร่ก็คือประมาณ1,340ประมาณไอ้1,540ไอ้1,530ประมาณนั้นอยู่นะครับคือกรอบข้างบนตรงนี้มันอยู่แถวประมาณ1,530ดังนั้นนะจังหวะราคาตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกำลังพยายามสะสมกำลังอยู่ที่กรอบบริเวณนี้อยู่จุดที่ผมบอกย้ำไปแล้วเนี่ยก็คือเมื่อวานผมก็พูดเหมือนเมื่อวานเลยก็คือว่าแนวรับสำคัญเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณ 1,507 คือจังหวะย่อลงมาเนี่ยมันย่อลงมาได้มากสุดก็คือกลืนกินไอ้แท่งสีเขียวตรงนี้ไปนะครับแต่ถ้าหลุดลงไปเมื่อไหร่เนี่ยไอ้ภาพที่มันฟื้นตัวขึ้นมาแล้วสะสมกำลังเนี่ยภาพมันจะเสียไปหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยการปรับตัวขึ้นของเซตเนี่ยก็อาจจะไปชนแนวต้านแถวบริเวณหนึ่งถ้าสมมติว่าเปิดขึ้นมาแถวบริเวณ1,513 ภาพมันจะเป็นแดงๆเขียวๆแดงๆเขียวๆอยู่แถวบริเวณนี้มันจะเหมือนเป็นการสะสมกำลังอยู่ใกล้กับกรอบแนวต้านซึ่งมันก็ถือว่ายังเป็นภาพที่มันยังเป็นการรักษาจังหวะเพื่อรอสะสมกำลังฟื้นตัวขึ้นไปได้อีกรอบนึงเหมือนกันก็ยังถือว่าโอเคแต่ขออย่างเดียวว่าอย่าหลุด 1,507 ให้เราเห็นก็พอนะครับลองขยายกราฟมาดูเนี่ยจะเห็นค่อนข้างชัดก็คือว่าเนี่ยคือที่เราบอกว่าแนวโน้มก็ยังคงเป็นเชิงลบอยู่คราวนี้ภาพมันจะกลับกันนิดนึงละโอเคภาพระยะกลางยาวมันโชว์สัญญาณบวกให้เห็นแต่คราวนี้ในภาพสั้นเนี่ยมันอาจจะมีการพักให้เห็นบ้างเพราะว่า MACD มันมีการพักลงสังเกตดูว่าสัญญาณระยะสั้นกับสัญญาณระยะยาวเนี่ยมันเริ่มขัดกันซึ่งดังนั้นราคาเนี่ยมันต้องมีการล้างสัญญาณระยะสั้นให้เรียบร้อยก่อนดังนั้นจังหวะการพักอย่างที่บอกไปครับเรามองดาวไซด์ต่ำสุดซึ่งไม่ควรจะหลุดเลยเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณ 1,507 ดังนั้นเปิดลงมาเนี่ยแถวๆบริเวณใกล้ๆ 1,507 เนี่ยอาจจะเป็นจังหวะในการซื้อเข้าไปก็ได้อาจจะเป็นจังหวะในการซื้อเข้าไปนะครับแต่ว่าถ้าเปิดมาแถวบริเวณ 1,500 516 517เนี่ยอาจจะรอผ่าน 1,522 เพื่อเปิดอัพไซด์ขึ้นไปถึงบริเวณ 1,530 อีกรอบนึงก็เป็นไปได้แต่ถ้าเมคชัวร์จริงๆเนี่ยคือถ้าผ่าน 1,530 ขึ้นไปได้เนี่ยอัพไซด์จะเปิดได้อีกกว้างเลยทีเดียวนะครับเพราะเราจะเห็นได้เลยว่า 1,530 เนี่ยมันเป็นแนวต้านที่มันชนมา3รอบแล้วนะแล้วไม่ผ่านสักทีนะครับก็สรุปเลยก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเปิดย่อลงมาอาจจะใช้1,507เนี่ยใกล้ๆนะครับ1,507 1,510เนี่ยเป็นกรอบในการเข้าสะสมแต่ถ้าสมมติเปิดขึ้นไปเนี่ยถ้าผ่าน1,522ขึ้นไปได้ก็อาจจะใช้จังหวะในการผ่าน1522 1523เนี่ยเปิดเข้าซื้อขึ้นไปได้ถึง1,530ครับนะครับนี่คือกลยุทธ์ของวันนี้โอเคครับไปที่ท็อปพิกครับต่อที่หุ้นท็อปพิกนะครับก็คือตัวกัลฟ์นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เรามีอัปเดตประเด็นบวกมันอ่อนนะครับเรื่อง MSCI ปรับเพิ่มน้ำหนักในกัลฟ์นะครับเราก็จะเลือกวันนี้เป็นท็อปพิกเหมือนกันนะครับแล้วก็อัปเดตธุรกิจคร่าวๆให้ฟังละกันสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักกัลฟ์นะครับกัลฟ์เขาเป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ของประเทศเรานะครับแล้วเขาก็ทำธุรกิจหลักๆเนี่ยก็เป็นผลิตไฟฟ้าแล้วขายให้กับ EGAT นะครับ EGAT ก็คือเป็นรัฐวิสาหะเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ผลิตไฟฟ้าแล้วขายไฟฟ้านะครับตัวกัลฟ์เนี่ยผมขอแบ่งเป็นอย่างนี้ละกันว่าเขามีโรงไฟฟ้าเป็น IPP กับ SPP นะครับ IPP คือโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ขายไฟฟ้าให้กับภาครัฐ 100% ส่วน SPP คือโรงไฟฟ้าขนาดกลางลงมาหน่อยนะครับจะขายให้ภาครัฐส่วนนึงกับอีกส่วนนึงขายให้ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมซึ่งโรงไฟฟ้า SPP เนี่ยจะมีการเคลื่อนไหวนะครับทิศทางผลประกอบการที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจมากกว่า IPP นะครับโดยกัลฟ์เองเนี่ยก็มีโรงไฟฟ้า IPP เนี่ยประมาณที่โอเปเรตแล้วเนี่ยเท่าที่มีก็มีประมาณ4นะครับมีโทษมีประมาณ2โรงนะครับส่วนที่รอโอเปเรตอยู่เนี่ยมีอีกประมาณ4โรงนะครับ IPP ซึ่งผมอยากจะไฮไลท์โครงการนี้ครับที่เรียกว่า IPD นะครับซึ่งเขาจะโอเปเรตนะครับปีนี้เป็นปีแรกนะครับแล้วก็จะทยอยโอเปเรตไปเรื่อยๆซึ่งกัลฟ์เนี่ยถือ 70% ก็ถือว่าเป็นบิ๊กโปรเจกต์นะครับของตัวกัลฟ์เลยนะครับทีนี้ภาพของโรงไฟฟ้าเนี่ยหลายคนจะมีคำถามสงสัยว่าเอ้ยมันยังมีโกรทอยู่หรอผมจะบอกว่ากัลฟ์เนี่ยมีโกรทเป็นหุ้นโรงไฟฟ้าที่มีโกรทอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับตัวเลขของกำลังการผลิตณสิ้นปี63เนี่ยเขาโอเปเรตไปอยู่ประมาณ2959เมกะวัตต์นะครับเขายังมีแผนว่าจะ
COD ในอนาคตอีก 5,139 เมกะวัตต์ซึ่งก็ถือเป็นการเติบโตที่อีกเท่าตัวเลยนะเกินเท่าตัวเข้าไปอีกนะครับก็จะแสดงให้เห็นว่ากราฟเนี่ยยังมีรูมในการเติบโตอีกเยอะนะครับนี่เป็นภาพของการเพิ่มเมกะวัตต์นะจะเห็นได้ว่าโรงไฟฟ้า IPD ที่ผมไฮไลท์ไปเมื่อกี้ฮะจะเริ่มโอเปเรตเป็นปีแรกก็คือปีนี้ปี2021ก็คือไอ้สีฟ้าเนี่ยฮะแล้วมันก็จะขยายไปเรื่อยๆนะครับในช่วง7ปีอีก7ปีข้างหน้านะครับแล้วก็รายได้ของกราฟเนี่ยส่วนใหญ่มาจากโรงไฟฟ้า IPP ซึ่งขายให้กับหน่วยงานภาครัฐก็คือ EGAT ฉะนั้นก็จะค่อนข้างสบายใจได้ระดับหนึ่งเวลาที่เศรษฐกิจมีดาวเทิร์นนักลงทุนจะเห็นได้ว่าก็กราฟไม่ได้รับผลกระทบขนาดนั้นนะครับอัปเดตผลประกอบการไตรมาส3นะครับที่ผ่านมาก็คือผลประกอบการเนี่ยลดลงประมาณสัก 11% นะครับมาอยู่ที่ประมาณ970ล้านบาทแต่ว่าถ้าเราตัดรายการพวกรายการพิเศษอย่างเขาเรียกว่ากำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยเราจะเห็นว่ากำไรปกติเขาอะเพิ่มขึ้นนะครับ 33% year on year นะครับหลักๆหนุนจากโรงไฟฟ้าที่เรียกว่า GJP นะครับแล้วก็เป็นส่วนแบ่งกำไรนะครับเพิ่มขึ้นมาตั้ง 31% รวมถึงตัวกราฟเนี่ยต้องบอกว่าเป็นโรงไฟฟ้าที่เงินเนี่ยเยอะแล้วก็ไปลงทุนคือเจ้าของเขาก็เป็นเหมือนก็เป็นอินเวสเตอร์คนหนึ่งนะฮะก็ไปลงทุนในบริษัทนู้นบริษัทนี้ก็ได้เงินปันผลมาด้วยนะครับซึ่งไตรมาส3เนี่ยก็ได้รับเงินปันผลเพิ่มขึ้นตั้ง 737% year on year มาอยู่ที่360ล้านบาทนะครับหลักๆเนี่ยมาจากหุ้น InTouch นะครับประมาณ295ล้านบาทนะครับแล้วก็ประเด็นสดๆร้อนๆเลยก็คือเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยตัว InTouch เองเนี่ยก็ได้มีการประกาศจ่ายปันผลรอบครึ่งปีหลังของปีที่แล้วประมาณ 1.35 บาทต่อหุ้นครับซึ่งจะ XD วันที่22กุมภาพันธ์แล้วก็จะจ่ายจริงเนี่ยวันที่22เมษายนนะครับกราฟเนี่ยเขาถือ InTouch อยู่ปัจจุบันเนี่ยถือประมาณ 15% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดนะครับคิดเป็นประมาณ481ล้านหุ้นนะครับซึ่งถ้าตามตัวเลขที่ InTouch ประกาศเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ากราฟจะได้เงินปันผลเนี่ยที่ยังไม่หักภาษีนะครับในไตรมาส2ของปีนี้อีก650ล้านบาทลองคิดดูดิครับไตรมาส3ปีที่แล้วเขาได้แค่295เองนะปีนี้เขาจะได้อีกขึ้นมาเป็น650ล้านบาทนะครับนี่ก็ถือเป็นประเด็นที่เป็นเซนติเมนต์หนุนระยะสั้นในไตรมาสที่2นะครับโดยรวมเนี่ยผมจะบอกว่ากราฟเนี่ยถ้าคุณอยากจะหาหุ้นที่เป็นดิเฟนซีฟหน่อยแล้วก็แต่ว่ายังมีโกรทเนี่ยกราฟจะตอบโจทย์มากๆนะครับเพราะว่ายังมีรูมในการที่จะ COD กำลังกำลังอีกหลายเปอร์เซ็นต์นะครับคิดเป็นประมาณเติบโตอีก 174% ในช่วง7ปีข้างหน้านะครับราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ 35.25 นะครับ Consensus Average Target Price อยู่ที่ 37.06 นะครับอันนี้เป็นภาพกำไรรายไตรมาสนะครับแล้วก็อันนี้เป็นรายปีคือมันมีส่วนผสมของหุ้นที่มีการเติบโตแล้วก็หุ้นที่มีความปลอดภัยอยู่ในนี้ด้วยเพราะว่าลักษณะของโรงไฟฟ้าเนี่ยมันมีแคชโฟลว์เข้ามาอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วใช่ไหมในขณะเดียวกันเนี่ยตัวกราฟเนี่ยเท่าที่ฟังจากอาร์พูดเนี่ยคือมันมีงานในมือที่รอส่งมอบอะคือรอที่จะเอารายได้ในอนาคตอะมันก็มีอีกเพียบเหมือนกันคือมีสัญญาเรียบร้อยแล้วใช่ครับมันเลยทำให้เมื่อวานเนี่ยตัวกราฟเองเนี่ยปรับตัวขึ้นต้องบอกว่าปรับตัวขึ้นค่อนข้างแรงเหมือนกันนะคือปรับตัวขึ้นมาเรียกว่าเป็นแท่งขาวเป็นแท่งเขียวๆแท่งเนี้ยยาวๆเลยสังเกตดูนะฮะง่ายๆเลยครับวันนี้คือด้วยความที่ราคาเนี่ยมันมีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงเนี่ยดังนั้นถ้าจะมีการย่อตัวลงมาเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจผมบอกอ่ะผมพูดไว้ก่อนเลยแล้วกันนะครับแต่ง่ายๆสุดเลยนะคือ1เนี่ยตัวกราฟเนี่ยสามารถกลับขึ้นมายืนเหนือเส้น EMA 200วันได้สำเร็จดังนั้นจังหวะเนี่ยถ้าเกิดมีการย่อตัวเนี่ยหากย่อตัวลงมาแล้วคือเอาง่ายๆคือว่ายังไม่กลืนแท่งเขียวขาวๆที่ไอ้แท่งเขียวยาวๆที่มันเปิดขึ้นมาเมื่อวานเนี่ยมันก็ยังถือว่าโอเคคือพูดง่ายๆคือว่าถ้าสมมติว่ามันเปิดมาแล้วมันยังไม่สามารถผ่านข้างบนแถวๆบริเวณ35บาท25ได้คือถ้าเปิดขึ้นไปได้มันก็สวยนะแต่ถ้าสมมติว่าเปิดขึ้นมาแล้วมันไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้เนี่ยแล้วเกิดการย่อตัวให้เห็นอย่างน้อยอ่ะถ้ามันกลืนแท่งนี้มาเนี่ยกลืนแค่ครึ่งแท่งยังถือว่าโอเคซึ่งครึ่งแท่งของมันเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณ34.50 นะครับดังนั้นง่ายสุดเลยครับว่าถ้าคุณเข้ากราฟไปวันนี้เนี่ยวางจุดตัดขาดทุนไว้หน่อยที่บริเวณ34.50 ในฐานะที่คุณเป็นเทรดเดอร์ระยะสั้นเพราะว่าถ้าหลุด34.50 ลงมาเนี่ยมันจะเสียจังหวะนิดนึงและอาจจะต้องไปรอเก็บแถวบริเวณ34.50 ถึง 33.50ครับก็เป็นได้นะครับกับตัวกราฟนี้อ่ะเปิดแล้วเนี่ยเปิดมาใกล้อันนี้ก็จังหวะรอดูจังหวะการย่อสักนิดนึงนะครับอยากใจเย็นเดี๋ยวก่อนคราวนี้มาดูภาพราย60นาทีกันบ้างเนี่ยภาพจะค่อนข้างชัดเพราะว่าจังหวะการฟื้นตัวผมลองเอาฟิโบนัชชีหรือเทรชเมนต์ตีเข้าไปเนี่ยมันจะเห็นได้เลยว่าราคาเนี่ยมันเข้าใกล้แนวต้านสำคัญตรงนี้ครับเห็นไหมครับมันเข้าใกล้แนวต้านสำคัญบริเวณ35.50 บาทซึ่งมันก็นิดนึงอ่ะ35.50 บาทแบบมันคือข้างบนตรงเนี้ยสีแดงตรงที่เอามาส์ชี้อยู่มันคือช่องหนึ่งมันคือระดับราคาที่ฟิโบนัชชี 61.8% ซึ่งมันถือว่าเป็นแนวต้านสำคัญดังนั้นเนี่ยถ้าเปิดแล้วมันผ่านขึ้นไม่ได้เมื่อไหร่เนี่ย
มันอัพไซด์มันจะเปิดได้กว้างแต่อย่างเดียวในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้34.50ที่ผมมองเป็นแนวต้านเนี่ยไอ้มองเป็นแนวรับสำคัญเนี่ยนอกเหนือจะเป็นครึ่งแท่งของไอ้แท่งยาวๆแท่งนี้แล้วเนี่ยมันยังคงเป็นระดับแนวรับที่ Fibonacci 38.2% ด้วยสรุปเลยก็คือว่ากับตัวกราฟเนี่ยคือถ้าราคาเปิดขึ้นมาเนี่ยคุณอาจจะเข้าซื้อได้นะครับโดยวางจุดตัดขาดทุนไว้หน่อยที่34.50ลุ้นผ่าน35.50เพื่อเปิดแอปขึ้นไปถึงบริเวณ37 บาทใช่37 บาทนะครับเรามองประมาณนั้นเราแวะไปดู OR แป๊บนึงนะครับเป็นยังไงบ้าง26 บาทโอ้ใช่ครับถือว่าเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย26 8บาทอะประมาณนั้นนะ26.50 นะครับวนอย่างนี้แนวรับแนวต้านอยู่ที่ใจเลยครับตอนนี้แท่งเดียวมันดูอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาไล่ตอบคำถามแต่ละคนกันดูนะครับคุณก็คือตัวแรกก็คือจะเป็น MC นะครับตัวแม็กสักครู่นะครับโอเคมาดูภาพรายวันของตัวแม็กเนี่ยคือต้องบอกว่ากับตัวแม็กกรุ๊ปตัวนี้เนี่ยแนวโน้มเนี่ยมันเป็นบวกแล้วมันเริ่มมีการที่จะในระยะกลางถึงยาวเป็นการบวกแล้วเริ่มสัญญาณเร่งตัวก็เริ่มเห็นได้ชัดแหละนะครับบวกกับ MACD ที่มีการตัดเส้นสัญญาณขึ้นไปภาพเนี่ยค่อนข้างสวยเลยนะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะทำเป็นรูปแบบดับเบิ้ลท็อปไอ้ขอโทษดับเบิ้ลบอททอมนะครับสังเกตดูลองทดสอบแนวรับ2แนวซึ่งเส้นสีแดงที่ผมตีไว้มันดันไปทับกับเส้น EMA 200วันพอดีลองสังเกตดูนะครับดังนั้นเนี่ยณราคาตอนนี้เนี่ย9.90เนี่ยเราอาจจะคุณอาจจะเข้าซื้อได้อีกทีนึงก็คือเมื่อราคาย่อลงมาแถวๆบริเวณ9.60หรือลุ้นผ่าน10.20ขึ้นไปก็ได้ดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยณราคาที่ประมาณ9.90เนี่ยมันมีรูมอยู่ประมาณ9.60ก็คือประมาณ3ก็คือประมาณ30สตางค์ถ้าคุณเข้าตอนนี้เนี่ยให้วางจุดตัดขาดทุนไว้แถวๆบริเวณ9.60แล้วก็ลุ้นผ่าน10.20ซึ่งถ้าผ่าน10.20ขึ้นไปได้เนี่ยมันจะอัพไซด์มันจะกว้างได้อีกเยอะนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้อย่างนี้แล้วกันนะครับประมาณนี้ซึ่งถ้าสมมุติว่าผ่าน10.20ที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันก็จะเป็นการยกกรอบขึ้นไปเป็นอย่างนี้มันจะขึ้นไม่ได้ถึงประมาณ10.60ถึง10.80นะครับกับตัวแม็กสรุปก็คือตัวแม็กเนี่ย9.90เนี่ยคุณมีโอกาสที่จะผ่าน10.20เพื่อฟอร์มรูปแบบเป็นดับเบิ้ลท็อปไอ้ดับเบิ้ลบอททอมจะพูดผิดตลอดเลยดับเบิ้ลบอททอมนะครับโดยวางจุดตัดขาดทุนไว้หน่อยที่บริเวณ9.60นะครับใช่อันนี้ตัวแม็กนะครับต่อไปก็คือตัวซุปเปอร์ซุปเปอร์มีคอมเมนต์อะไรไหมตัวซูเปอร์เนี่ยทางด้านฟันดัมเมนทัลเนี่ยเขาเพิ่งโอเปเรตโรงไฟฟ้าที่เวียดนามไป550เมกะวัตต์เมื่อต้นปีนะครับดังนั้นน่ะทางปัจจัยพื้นฐานเนี่ยคิดว่าดูดีเลยนะคือปีนี้ภาพปีนี้คิดว่าในผลประกอบการน่าจะมีโกรธจากประเด็นนี้นะครับดังนั้นภาพทั้งปีผมว่าโอเคนะในฟันดัมเมนทัลแต่ว่าโอเคระยะสั้นภาพระยะสั้นเนี่ยอาจจะเป็นการพักตัวเนี่ยพักตัวหลังจากปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงสักนิดนึงแต่ว่าลักษณะการพักตัวมันก็เป็นพักตัวในลักษณะที่เป็นไซด์เวย์อัพขึ้นไปดังนั้นเนี่ยในราคาตอนนี้ที่สุด99สตางค์เนี่ยก็เข้าซื้อได้นะครับโดยวางจุดตัดขาดทุนไว้ที่เส้นสีแดงที่ผมตีไว้เนี่ยบริเวณ94-95สตางค์ก็คือ loss 94-95ใช่ครับขณะที่ตัวนึงก็คือ SA น่าถ้าจำไม่ผิดน่าจะเพิ่งเข้ามั้งฮะตัวนี้ไซมิดแอสเซทใช่ไหมครับดังนั้นก็ง่ายๆสุดเลยครับแนวต้านสำคัญเนี่ยก็คือจะอยู่ที่บริเวณเนี่ยครับเนื้อที่เห็นข้างบนนะครับที่7.55ส่วนแนวรับเนี่ยก็คือเป็นคลื่นตรงนี้อยู่ที่บริเวณ6.45ถ้าตัว property ผมแนะนำคุณมณีภาอย่างนี้นะฮะคุณมณีภาลองไปดูนะครับว่าราคาที่คุณมณีภาอยากจะเข้าซื้อมันคิดเป็น dividend yield กี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับแล้วคุณมณีภาโอเคกับเปอร์เซ็นต์ตรงนั้นไหมนะครับถ้าโอเคผมว่าก็ถือว่าในตัวผลตีก็อาจจะโอเคนะครับเป็นปัจจัยหนึ่งที่ใช้ช่วยประกอบการตัดสินใจละกันเพราะว่าตัวกราฟมันยังมีข้อมูลไม่เยอะอาจจะดูราคาพื้นฐานประกอบไปด้วยครับโอเคต่อมาที่ Advance นะครับ Advance เนี่ยคือต้องบอกว่าภาพไม่ค่อยสวยซะทีเดียวนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือผมลองขยายกราฟให้ดูก่อนดังนั้นจุดนี้คือจุดสูงสุดนะผมก็ลองตีเส้นนี้มาสังเกตไหมครับว่าคือถึงแม้ว่าระยะสั้นเนี่ยถึงแม้ว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ลองสังเกตดูนะครับว่าเส้นสีแดงตรงเนี้ยระดับราคาเนี่ยมันสามารถกลับขึ้นมายืนมันสามารถฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็มาแกว่งเหนือเส้นสีแดงตรงนี้ได้แล้วคือจากเดิมเนี่ยคือแนวโน้มเนี่ยมันแกว่งตัวเหนือเส้นต่ำของเส้นสีแดงตรงนี้มาตลอดสังเกตดูไหมแล้วก็สามารถผ่านขึ้นมาได้ดังนั้นเนี่ยภาพมันก็ถือว่ามันก็น่าจะเป็นบวกอ่อนๆแหละแต่ว่าถามว่าสวยไหมมันก็ยังไม่ได้สวยซะทีเดียวเพราะว่าภาพมันก็ยังคงเป็นไซด์เวย์ดาวต่อนะครับแต่ตราบใดก็ตามเนี่ยถ้ามันยังไม่หลุดเส้นสีแดงลงไปเนี่ยราคามันก็ยังที่จะเลี้ยงตัวขึ้นไปได้ต่อนะครับโดยจุดตัดขาดทุนเนี่ยก็คือเรามองไว้ที่บริเวณ169.50ถึง169.75นะครับก็คือหลุดเส้นสีแดงนี้ไปเนี่ยอาจจะต้องมีพิจารณาตัดขาดทุนลงไปก่อนนะครับแอดวานซ์เนี่ยสำหรับ
เออแอดวานซ์เราต้องบอกคุณชัชยานกหน่อยนะครับว่าแอดวานซ์มันมีประกาศจ่ายปันผลด้วยนะครับซึ่ง XD ผมเข้าใจว่าอีกไม่กี่วันมั้งผมจำวันไม่ได้นะก็ดิวเดนยิวจากราคาน่าจะมาประมาณสัก 2% นะฮะเดี๋ยวคุณชัชยานกลองดูนะฮะว่าถ้ายิวประมาณ 2% คุณชัชยานกโอเคไหมนะครับจริงๆราคาเป้าหมายตัวนี้อ่ะทางสเปโตเราก็ให้ไว้ที่217 บาทสำหรับปีนี้ก็คือถือว่าโอเคนะครับไม่ได้แย่มากใช่ครับก็เป้าแรกก็คือลุ้นผ่านเส้น EMA 50วันให้ได้ก่อนนะครับประมาณ176.75 บาทครับนะครับอ่ะตัว AS นะครับหุ้นขวัญใจคุณอาร์มเลยครับวิสิตบ่อยครับหุ้นตัวนี้อาร์มนะครับตัว HSoft ต้องบอกว่าคือภาพอย่างเงี้ยมันเป็นการปรับขึ้นแล้วผมบอกเสมอว่าการปรับขึ้นเนี้ยคือการปรับขึ้นที่ดีเพราะว่าขึ้นเราสร้างฐานขึ้นเราสร้างฐานขึ้นเราสร้างฐานจะดูสวยมากเลยนะใช่มันดูสวยมากกับตัวนี้นะครับกับตัว Asia Soft ดังนั้นง่ายสุดเลยครับต่อไปก็ตามเนี่ยถ้าราคามันยังสามารถที่จะสะสมกำลังเหนือกรอบบริเวณนี้ได้ซึ่งเป็นบริเวณ7 บาทสะสมกำลังเหนือบริเวณ7 บาทได้กับตัว Asia Soft สามารถลุ้นที่จะผ่าน7.95 บาทแล้วเปิดอัพไซด์เพิ่มขึ้นไปได้อีกกับตัว Asia Soft ตัวนี้คือผมรู้สึกว่าตัว Asia Soft ที่เราเคยมาอัปเดตอะเราจะเห็นว่าแนวโน้มกำไรเนี่ยมันเติบโตแบบเล่นคล้ายๆเป็น bottom out เลยภาพมันเหมือนภาพเปลี่ยนเลยนะฮะใช่แล้วถ้าดูประกอบกับกราฟเนี่ยจะเห็นได้ว่ากราฟมันดูเหมือนจะสะสมอะฮะใช่มันสะสมไปเรื่อยๆนะถูกผมว่ามันดูเหมือนมันรอที่จะเหมือนกับจะรอที่จะสะสมแล้วรอที่จะเบรกนะฮะใช่ถูกแล้วก็อิงกับฟันดัมเบนทัลด้วยก็ถือว่าเป็นตัวที่ลุ้นได้อะใช่ถูกต้องที่ดูดีเหมือนกันโอเคครับประมาณนี้แล้วกันคราวนี้ลองไปอัปเดตประเด็นตามเทรนด์กันสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยเมื่อวานมีการประกาศตัวเลขนะครับตัวเลขครูดออยล์อินเวนทอรี่นะครับที่ออกมาค่อนข้างดีคือจากเดิมเนี่ยที่เขาคาดว่าครูดออยล์อินเวนทอรี่หรือว่าสต็อกน้ำมันดิบเนี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณ900,000 บาร์เรลแต่กลายเป็นว่าคือลดลงไปถึง6 ล้านบาร์เรลซึ่งถือว่าดีกว่าที่คาดค่อนข้างเยอะเลยนะถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์มากๆแต่ว่าที่อาจจะสะดุดสักนิดนึงก็คือจะเป็นเรื่องของตัวเลข CPI นะครับโดยเฉพาะ Core CPI ที่มีการลดลงต่ำกว่าที่คาดที่ประมาณ 1.4% เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยมันจะมีประเด็นนิดนึงต่อเนื่องไปที่การดำเนินนโยบายของเฟดนะครับเมื่อวานเนี่ยทางคุณโจโรพาวเวลเองก็มีการออกสปีชนิดนึงแต่ว่าดูจะไม่ค่อยมีใครสนใจใช่ไหมแต่ว่าไปหน้าถัดไปครับประมาณ14:00ประมาณ13:00คุณโจโรพาวเวลมีการพูดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมุมมองของตลาดแรงงานซึ่งเขาพูดประมาณว่าคือโอเคตลาดแรงงานหรือว่าการจ้างงานก็ถือเป็นเป้าหมายสำคัญเหมือนกันนะครับเป็นเป้าหมายสำคัญในการในการดำเนินนโยบายการเงินเหมือนกันแต่ว่าเขาก็เน้นไปที่อีกตัวเลขนึงก็คือตัวเลขเงินเฟ้อที่จริงตัวเฟดเขาไม่ใช้ CPI เป็นตัววัดนะเขาใช้ดัชนี PCE แต่ว่าโอเค CPI มันเห็นอย่างเงี้ย CPI กับ PCE มันก็ใกล้ๆกันนั่นแหละ คือเขาให้ความเห็นว่าคือตอนนี้เนี่ยเขาสามารถบูสต์ให้ตลาดหุ้นตลาดแรงงานมันกลับไปอยู่ระดับปกติได้โดยที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อซึ่งนี้มันก็ถือว่าโอเคมันเป็นการบอกให้เห็นเลยว่าถึงแม้ว่าระดับการจ้างงานจะกลับมาอยู่ระดับที่เหมาะสมแล้วเนี่ยแต่เขาก็ยังไม่มีการถอนมาตรการง่ายๆตราบใดที่เงินเฟ้อมันยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับ 2% ก็ยังถือว่ามันก็เป็นการย้ำอีกรอบนึงว่าคือในช่วงนี้ในช่วงเผลอๆในช่วงปีนี้เราอาจไม่เรื่องของการขึ้นนโยบายการเงินหรือว่าปรับดอกเบี้ยขึ้นเลยอาจจะยังไม่เห็นด้วยแต่มีคีย์เดียวแต่มีอยู่2 อย่างที่ต้องระวังก็คือที่ต้องติดตามนะไม่ใช่ระวังตัวเลขการจ้างงานพวกอัตราการว่างงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันดีขึ้นแล้วมันมีปัจจัยที่2หนุนขึ้นมาก็คืออัตราเงินเฟ้อที่มันเข้าใกล้ 2% เนี่ยอันนี้อาจจะต้องติดตามการสปีชของคุณเจอร์พาวเวลนิดนึงซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่ 1.4% ใช่ไหมก็ยังห่างระดับนึงเหมือนกันนะใช่แต่ที่จริงเขาดู CPI อ่ะ 0.3 เห็นไหมมันก็ยังถือว่าโอ้ต่ำอ่ะคือต่ำแบบระยะเลยใช่ดังนั้นเนี่ยคือมันยังมีรูมให้คุณขยายนโยบายการเงินไม่ต้องขยายเพิ่มก็ได้คือยังมีรูมให้คุณคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายอย่างสุดขีดอย่างนี้ไปได้ต่อ okay. มันก็ยังถือว่าโอเคนะครับขณะที่วันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวเลข Initial Jobless Claim ที่ค่อนข้างสร้างเซอร์ไพรส์ได้เหมือนกันนะครับในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับโดยเขาคาดกันว่าจะเพิ่มขึ้น757,000แต่ว่าถ้าสมมติมีการเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาดหรือว่าลดลงเนี่ยคราวนี้เนี่ยจะดีขึ้นนะแต่ว่าถึงมันยังไงก็แล้วแต่พรุ่งนี้เราหยุดไม่ใช่หรอนะครับเราไปดูตัวเลขของพรุ่งนี้กันต่อเลยสักนิดนึงนะครับก็คือจะเป็นตัวเลข GDP ของไม่ใช่ของสหราชอาณาจักรนะครับรวมถึง Industrial Production ของยุโรปนะครับประมาณนี้ก็ขออนุญาตไปดูเซตสักนิดนึงนะครับอันนี้คือภาพปัจจัยต่างประเทศครับคราวนี้เราลองไปดูตลาดหุ้นสักนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ใจผมอยู่ที่ OR แล้วผมก็ว่า OR เป็นไงโอเคครับเดี๋ยวลองใจเย็นนะเดี๋ยวลองไปดูเซตก่อนเซตเนี่ยเปิดมาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 1,516 โอเคเห็นไหมฮะถ้าเปิดมาอย่างนี้เนี่ยคือ
คือมันก็ยังคงเป็นการภาพมันก็ยังคงสะสมกำลังอยู่เนี่ยอาจจะมีการเหลื่อมลงมาบ้างแต่ยังไงก็ตามถ้ายังไม่หลุดเส้นถ้ายังไม่หลุดแท่งสีเขียวตรงนี้เนี่ยบริเวณ1507เราก็ยังมองว่ามันคือการสะสมกำลังเพื่อรอลุ้นผ่านระดับ1530ขึ้นไปได้เหมือนเดิมยิ่งถ้าวันนี้เปิดยิ่งถ้าวันนี้ปิดเป็นแท่งเขียวเนี่ยภาพมันจะมิสกันมากๆมันจะค่อนข้างโอเคนะครับขณะที่ตัว OR ตอนนี้อยู่ที่23บาทเริ่มไหลลงแล้วนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันตอบคำถามคุณมณีภาอีกข้อหนึ่งนะครับครับว่าอีออนนะครับถามตัวอีออนโอเคตัวอีออนนะครับตัวอีออนโอเคอ่ะเห็นมันลงทิ้งมาอย่างเงี้ยนะแต่ต้องบอกว่าภาพการทิ้งลงมาตรงเนี้ยมันยังไม่ได้เสียไปไหนนะเพราะว่าลองสังเกตดูนะครับว่าจังหวะการฝึกจังหวะการย่อลงมาเนี่ยมันจะมีฐานราคาแถวเนี้ยคอยรับอยู่เสมอแล้วมันยังรับอยู่ด้วยซึ่งฐานราคาตรงนี้มันจะเป็นแถวๆเส้น EMA 24วันสังเกตได้ว่าตอนนี้ราคาเนี่ยมันพยายามจะสะสมกำลังในกรอบขาขึ้นอยู่ก็ง่ายๆครับก็คือว่ากับตัวราคาตัวนี้นะฮะณราคาที่209เนี่ยคุณอาจจะตราบใดก็ตามเนี่ยถ้ามันยังสะสมกำลังเหนือกรอบบริเวณ205ขึ้นไปได้เนี่ยมันก็ยังมีโอกาสจะฟื้นตัวได้ต่อถามว่าจะพุ่งไหมคือตอนนี้เนี่ยคือเอาเป็นว่าคือถามว่าจะพุ่งไหมคือเรายังบอกถามว่าพุ่งไหมตราบใดก็ตามถ้ามันยังยืนเหนือ205เนี่ยมันยังเป็นภาพมันยังคงเป็นการสะสมกำลังเพื่อรอเบรกกรอบบนขึ้นไปอ่ะเราพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับส่วนมันจะเบรกขึ้นไปวันไหนอันนี้ตอบไม่ได้ละนะคัดร้อนนี่ควรจะคัดไว้ตรงไหนนี่แหละครับคิดว่าภาพมันเปลี่ยนแนวโน้มชัวร์ถ้าเปลี่ยนแนวโน้มชัวร์ก็แน่นอนนะครับใกล้ๆนั่นนะครับ205บาทนั่นแหละ205บาทใช่ประมาณนั้นครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันมาสรุปกันสักนิดหนึ่งนะครับภาพเซตอย่างที่บอกไปแนวรับสำคัญเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณ1507นะครับแนวต้านอยู่ที่บริเวณ1523ส่วนตัวกราฟแน่นอนคือวางจุดตัดขาดทุนไว้แถวบริเวณ 34.50 ตราบใดที่ยังไม่หลุดเนี่ยมันก็ยังลุ้นเบรกเส้นฟิโบนัชชี 61.8% ที่ 35.50 เหมือนเดิมนะครับ OR ก็อาจจะได้รับแรงหนุนหน่อยจากราคาน้ำมันที่มันปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแต่ด้วยความราคาที่มันเล่นซะราคาลอยไปถึง26บาทเนี่ยมันอาจจะมีการย่อยเห็นบ้างไม่ต้องแปลกใจนะครับแต่ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศก็ตัวเลขเงินเฟ้อก็ยังคงออกมาไม่ได้ดีมากนักนะครับมันก็เป็นการไปย้ำภาพของเฟดที่อาจจะยังไม่มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือว่าลดการขยายกำลังลดการผ่อนคลายในช่วงนี้นะครับภาพก็ยังคงถือว่ามันก็ยังเป็นบวกไปได้เลยอยู่แต่ว่าระยะสั้นเนี่ยหุ้นหลายๆตัวเองเนี่ยต้องทำใจสักนิดนึงเพราะว่ามันขึ้นไปชนแนวต้านแล้วอะนะครับอาจจะมีการย่อยเห็นบ้างคราวนี้ก็ต้องอาจจะต้องรอคาตาลิสต์ตัวใหม่ๆใช่ไหมอย่างที่ผมพูดบ่อยมากเลยพูดทั้ง market summary พูดถึงสบายตัว morning brief เลยวัคซีนพูดบ่อยมากนะครับก็อาจจะต้องรอดูความคืบหน้าของเรื่องนี้หน่อยเพื่อจะเป็นคาตาลิสต์อันใหม่ที่หนุนให้ดัชนีมันผ่าน 1530 สักทีนึงใช่นะครับประมาณนี้แล้วกันก็กลับมาพบกับสบายตัว morning brief กันได้อีกครั้งนะครับในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:40 สำหรับวันนี้ผมและอามลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ